สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทยตื่นเต้นกับลีลานักเตะเกาะติดทุกขอบสังเวียน UBC Super Sport ActionAIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA ใครก็พ่ายแพ้กแก่ความหอมอร่อยของมาม่าหมูสับถ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง สวัสดีครับชีพจรโลกวันนี้เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในข่าวครา,าวที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์11กันยา2001ตอนนี้ให้ชื่อว่าทลายแผนระเบิดกลางเวหาเป็นแผนที่รัฐบาลอังกฤษเปิดเผยมาเมื่อ10ส,สิงหาถ้าแผนนี้เป็นไปตามที่วางเอาไว้อย่างรัดกุมวางเอาไว้เป็นทอดทอดเครื่องบิน9ลำจะถูกระเบิด เหนือมหาสมุทรอตแลนติกวันที่10สิงหาจะเป็น3ามระลอกระรอกละสามลำลงมาที่มหาสมุทรอตแลนติกจะทำลายหลักฐานใดๆของการก่อการร้ายทั้งสิ้นทั้งปวงแผนนี้เป็นแผนที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกครับเพราะว่าถ้าดำเนินตามแผนนั้นเขาประเมินเลยครับว่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2,700คน กรณีที่ตึกอูร์เทร a d เซนเตอร์ถูกเครื่องบินชนเมื่อเหตุการณ์11กันยานั้นยอดคนตายประมาณนี้แหละครับ2,007แต่คราวนี้เขาใช้วิธีการที่พื้นฐานมากแผนเดิมนั้นก็คือการลักลอบเอาวัตถุระเบิดที่เป็นของเหลวแล้วก็ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาแค่แฟลชกล้องถ่ายรูปหรือว่า iPod หรือว่าเครื่องเล่น mp 3 ุดชนวนระเบิดสามารถทําให้เครื่องบินตกได้แผนนี้เมื่อมีการเปิดเผยทําให้มองครับว่าความพยายามการก่อการร้ายนั้นยังไม่หายไปไหนทั้งสิ้นและยังบอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่เหตุการณ์ระเบิดรถไฟใต้ดินที่ลอนดอนเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาที่เรียกว่าแผน7ทับ7จนถึงวันนี้นั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีแผนก่อการร้ายใหญ่ใอังกฤษ4ครั้ง แต่ละครั้งนั้นทางการอังกฤษโดยเฉพาะหน่วยข่าวกรอง MI5 เขาอ้างว่าเขาสามารถสกัดเอาไว้ได้แต่แผนล่าสุดที่มีการเปิดเผยและก็กลายเป็นประเด็นนั้นเกิดขึ้นตรงนี้ครับเครื่องบินอย่างน้อยที่สุด9-10ถึงลำจะมาขึ้นที่สนามบินฮิตโร o w ของลอนดอนจะขึ้นไปน่านฟ้า เหนือแอตแลนติกตรงนี้สายการบินนั้นจะเป็นสายการบิน4สาย1อังกฤษคือ British Airways อีก3สายจะเป็นอเมริกันไม่ว่าจะเป็น Continental United หรือว่า American a i r l i n e s พอขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีมือระเบิดพรีชีพที่เอาเจลหรือของเหลวที่เป็นวัตถุระเบิดขึ้นไปด้วยเพราะว่าจะสามารถซุกซ่อนได้ง่ายนี่ครับเขาเรียก Bottle b o m bs ปอเตอร์บอมเมอร์สนี่คือพาดหัวเดอะซันวันที่11สิงหาคมเอาขวดน้ำธรรมดาดูเหมือนเป็นน้ำส้มเป็นน้ำโซดาหรือมากระทั่งเป็นนมเด็กกินเนี่ยสามารถที่จะเอาขึ้นเครื่องได้ง่ายๆและจุดชนวนระเบิดพาดหัวนี้บอกเลยนะครับว่าแผนนี้เตรียมจะระเบิดเครื่องบินไม่ต่ำกว่า9ลำถูกจับทันทีวันที่เกิดเหตุนั้น24คนส่วนใหญ่เป็น ชนชั้นกลางวัยรุ่นและ4แสนคนวันนั้นที่ฮีโตรนั้นสนามบินกลายเป็นอมาาพาตไปหมดและนี่คือภาพที่เราเห็นเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดและคนที่ MI5 ฝ่ายขา่าวกรองอังกฤษอ้างว่าเป็นหัวโจกคนวางแผนสำคัญคือน,นี่ครับมาติแอลรอแนค่าหัวตอนนี้5 0 0 0 0 0ปอนด์35ล้านบาท และที่พาดหัวหนังสือพิมพ์อังกฤษทำให้เกิดการตื่นตัวยิ่งกว่าวันแรกนั้นบอกว่า MI5 หรือว่าฝ่ายข่าวกรองในประเทศอังกฤษนั้นกับตำรวจกำลังต่อสู้กับแผนก่อการร้ายอีก30แผนทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งหมดนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการมองว่าครบ5ปีของเหตุการณ์11กันยานั้นอาจจะทำให้ฝ่ายก่อการร้ายวางแผน ให้เกิดความชลมุนวุว่นวายไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งในการพยายามที่จะตามไล่ล่าผู้ต้องสงสัยนั้นฝ่ายข่าวกรองและตำรวจอังกฤษมาที่นี่ครับนี่คือลอนดอนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้องสงสัยนั้นอยู่ที่ลอนดอนแต่ว่าจำนวนหนึ่งมาอยู่ที่เมืองชื่อไฮไวคมซึ่งอยู่ระหว่างลอนดอนกับออกซฟอร์ดและเมืองเบอร์เมงแฮมที่ไฮไวคมนั้นมีผู้ต้องสงสัยประมาณ6คน ที่น่าสนใจก็คือว่าตรงนี้แหะครับป่าใกล้ๆกับเมืองนี้นั้นเนี่ยเมื่อตำรวจไปค้นภายหลังไปเจอหลักฐานมากมายโดยเฉพาะมีขวดเปล่าขวดรีไซเคิลจำนวนมหาศาลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการใช้เพื่อจะเอาของเหลวขึ้นไปบนเครื่องบินนี่คือข่าวคราวที่เกิดการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผู้ต้องสงสัย24คนที่ถูกจับตอนนี้19คนนั้น ทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆก็ถูกสั่งอายัดไปหมดแล้วนะครับมีผู้หญิงถึง3คนและที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์มากอย่างยี่ก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแผนการก่อการร้ายทั้งหลายเนี่ยจะพยายามว่าจ้างหรือชักชวนวัยรุ่นที่มีการศึกษาน้อยหน่อยมีปัญหาสังคมไม่มีงานทําติดยาหรือมีความไม่พอใจส่วนตัวกับตํารวจท้องถิ่น เพื่อนบ้านแต่คราวนี้ที่จับได้นั้นสอบสวนรอบแรกปรากฏว่ามีคนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีการศึกษาด้วยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งอนาคตย่อมที่จะดีถ้าหากเรียนหนังสือไปเรื่อยๆอีกคนหนึ่งทำงานอยู่ในฝ่ายรอปพของสนามบินฮิตโรคือเจาะลงไปในไข่แดงของฝ่ายตรงกันข้ามทีเดียวครับ ทั้งหมดนั้นเป็นคนสัญชาติอังกฤษแต่มีเชื้อชาติปากีสถานวิธีการใหม่ล่าสุดที่สกัดได้นั้นเป็นวิธีการที่มีผู้พร้อมจะเสียชีวิตพร้อมที่จะเป็นมนุษย์พลีชีพขึ้นไปบนเครื่องบินลักลอบเอาของเหลวที่ดูง่ายๆเป็นเจลเป็นน้ำหรือแม้กระทั่งเป็นยาที่ใช้สำหรับคนที่ทำคอนแทคเลนส์ขึ้นไป แล้วเจ้าตัวพร้อมจะเสียชีวิตไปด้วยวิธีการนี้แตกต่างไปจากที่วิธีการเดิมหลายด้านแสดงว่ากลุ่มคนที่พร้อมที่จะปฏิบัติการเช่นนี้นะั้นมีความเครียดแค้นมีความชิงชังและต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าความเชื่อมั่นของเขานั้นสามารถที่จะเอาชนะไม่ว่าฝ่ายตรงกันข้ามอเมริกาอังกฤษจะมีความแข็งแกร่งมากมายเพียงใดก็ตามอีกสาเหตุหนึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีโทน่บแบล ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีบุชในอัฟกานิสถานในอิรักและในตะวันออกกลางคนกลุ่มนี้อยู่ในลอนดอนอยู่ในหลายๆเมืองสำคัญสำคัญของอังกฤษเนี่ยมีความไม่พอใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วกับวิธีการที่ตัวเองมองว่าตัวเองเป็นประชาชนชั้นสองรัฐบาลอังกฤษตำรวจอังกฤษเจ้าหน้าที่อังกฤษนั้นจะมองว่าเป็นผู้มีปัญหาความรู้สึกขับแค้นใจในฐานะที่ว่า ไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนอังกฤษนั่นเป็นจุดประทุแรกที่ทําให้ตัดสินใจว่าการกระทําใดๆเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นสามารถจะเสี่ยงแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อจะพิสูจน์ความถูกต้องและเมื่อผสมกับความไม่พอใจต่อนโยบายของอังกฤษและอเมริกาในตะวันออกกลางๆๆก็ยิ่งทําให้ตัดสินใจปฏิบัติการครั้งนี้วางแผนกันหลายชั้นติดต่อกันหลายรอบปากีสถานถูกมองนะครับว่า เป็นที่ก่อกำเนิดของผู้ไม่พอใจตะวันตกมากที่สุดแล้วที่อพยพไปอยู่ในอังกฤษนั้นมีถึง7 5 0 0 0 0คนส่วนใหญ่ก็ไปเพื่อจะสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานรุ่นที่2รุ่นที่ส,อสของคนปากีสถานอพยพไปอยู่ที่นั่นแต่การศึกษาของคนเหล่านี้มีดีขึ้นตามลำดับคนเหล่านี้แหละครับที่มาร่วมในแผนล่าสุดเนี่ย ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาทำจริงๆครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเด็กติดยาไม่ใช่เป็นเด็กตกงานไม่ใช่เด็กที่มีปัญหาครอบครัวแต่ประการใดมีการศึกษามีความคิดความอ่านนี่แหละครับทำให้นักวิเคราะห์ทั้งการเมืองทั้งการทหารทั้งฝ่ายข่าวกรองเนี่ยต้องคิดอย่างหนักหน่วงเลยนะครับว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและครั้งนี้มีผลทั้งเศรษฐกิจสายการบินทั้งหลายก็ต้องคิดทบทวนถึงวิธีการที่จะรักษาวความปลอดภยัยสนามบินทั่วโลก ก็จะต้องยกระดับของการตรวจคน้นวันนี้เราจึงต้องทบทวนวิเคราะห์แล้วก็เจาะลึกทุกประเด็นครับอีกสักครู่กลับมาพบกันในทุกรายละเอียดครับ